คุณสอสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณสออายุเท่าไหร่ครับผมอายุ30ค่ะสองมีอะไรเล่ามาเลยสองเกินก่อนว่าหนูคบกับแฟนมา2 ปีคือแฟนหนูอ่ะเขาบอกว่างานอดิเรกของหนูอ่ะมันดูไร้สาระเพ้อฝันไม่ได้ฝึกสกิลสมองอะค่ะงานอดิเรกของหนูคืออะไรคะดูซีรีส์เกาหลีค่ะพี่อุ้ยเขาด่าพี่ด้วยดิงะเพ้อฝันก็จริงนะแต่ฉันชอบมันก็เพ้อฝันจริงแหละว่าฉันดูทุกครั้งฉันก็คิดว่ากูต้องมีผัวอะไรยังไงเขาเหมือนนะเขามาหนูอะตั้มกึ่งระหว่างแบบเขาจะว่าเราโง่หรือไม่ขวนขวายกับแบบเป็นห่วงว่าแบบกลัวเราจะนอนติดเตียงอะไรอย่างเงี้ยค่ะวันเราทำประโยชน์อะไรบ้างแม่นอกจากการดูซีรีส์เกาหลีอะระยะมันยังไงสัดส่วนหนูว่าทำงานประจำนะหนูทำงานประจำจันทร์ถึงศุกร์ใช่ปะคะในช่วงเวลาแก็บเล็กๆของหนูอะดูไม่ถึง2 ตอนละค่ะหนูก็หลับแล้วเฮ้ยมันน้อยมากนะถ้าเทียบกับพวกพี่อะใช่เขาว่าพูดกับหนูประโยคหนึ่งว่าแบบพูดประมาณว่ารู้นะว่าซีรีส์เกาหลีมันผ่อนคลายแต่มันก็มีวิธีอื่นอีกเยอะแยะลองหาวิธีของตัวเองดูแล้วกันค่ะเวลาผู้ชายพูดก็ต้องหาวิธีดูแล้วกันค่ะโคตรโหดเลยที่คำนี้มันรู้สึกว่าคือหนูอะเห็นแบบตลกอย่างเงี้ยคือหนูน้ำตาลื้นขึ้นมาเลยนะแบบนี่ฉันโง่ปะวะหรือว่าเฮ้ยเธอเป็นห่วงฉันที่จริงอยากเขาว่าอยากให้หนูไปเรียนพวกแบบฝึกภาษาอะไรแบบเนี้ยค่ะซึ่งไม่ใช่หนูไม่เคยทำนะคะพี่คือหนูว่าทำแต่ว่าหนูแค่รู้สึกว่าอะไรที่มันไม่ใช่อ่ะหนูก็ไม่ทำต่อแต่เขาจะเป็นประมาณว่าเขาว่าเวลาถ้าเขาศึกษาอะไรแล้วเขาจะไปให้สุดทางก็ในเมื่อเธอศึกษาแล้วเธอก็ไปสิก็ทำให้ฉันสิแล้วก็มันเล่นในชั้นอย่างนี้ใช่ไหมแล้วเสาร์อาทิตย์คุณสองทำอะไรคะถ้านอกจากดูซีรีส์หลังเลิกงานใช่เสาร์อาทิตย์คือว่าการใช่ป่ะค่ะแต่ว่าแฟนอาจจะทำธุรกิจคือวันเสาร์ว่าจะเป็นวันเดียวที่ได้อยู่ด้วยกันวันอาทิตย์ก็จะไปช่วยเขาทำงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้ววันที่อยู่ด้วยกันทำอะไรกันก็จะออกไปกินข้าวอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอตื่นมามันก็จ่ายแล้วค่ะพี่เวลามันก็จะเหลือแค่นิดเดียวอะไรอย่างเงี้ยโอเคแล้วเขาพูดกับสองแบบเหมือนว่านี่คือเป็นครั้งแรกหรือเปล่าหรือว่าเขาพูดมาเรื่อยๆคุณพี่เขาพูดอันเนี้ยนะที่หนูต้องโทรมาปรึกษาพี่ๆเนี่ยพอเขาพูดเป็นรอบที่2แล้วเขาไม่ได้พูดต่อหน้าหนูรอบแรกก็เถียงกันแหละไม่ได้เชิงทะเลาะรอบ2เนี่ยเขาแบบเหมือนทิ้งไลน์มาว่าแบบส่งคอร์สเรียนออนไลน์มาอันหนึ่งตั้งในไลน์แล้วก็บอกว่าที่หนูบอกเมื่อกี้ค่ะรู้นะว่าชอบดูซีรีส์เกาหลีมันผ่อนคลายแต่ก็ลองไปหาวิธีบำบัดตัวเองดูในวิธีใหม่ๆบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ซีรีส์เกาหลีผ่อนคลายถ้ากูไปเรียนเพจหุ้นกูเครียดแล้วกูผ่อนคลายยังไงพี่ผมเข้าใจหนูมั้ยคือหนูว่าหรือเขาว่ามองว่าเราโง่หรือเปล่าวะเราไม่มีสกิลในการทำอะไรหรือเปล่าวะเขาพยายามเปลี่ยนตัวเราให้เป็นในสิ่งที่เขาต้องการแต่ว่าหนูไม่ใช่ไม่เคยทำนะคะทุกอย่างที่เขาต้องการอะหนูพยายามลองทำนะให้เขาเห็นว่ามันทำแล้วแต่มันไม่ได้ว่ะเขามีปัญหาอะไรกับซีรีส์เกาหลีไหมครับแบบพระเอกหล่อกว่าเขาหรือว่าแบบเราชอบแบบนักแสดงผู้ชายไปสร้างหนูว่าพูดจริงๆนะพี่ปอขาหนูว่าไม่ได้มาวีไฟกระตู้หูแบบดูคือหนูว่าเรียนนิเทศมาใช่ปะเวลาหนูดูพวกดูหนังอะไรพวกเนี้ยหนูก็ดูให้มันดูวิเคราะห์ตัวละครสามารถปรับใช้กันหลายๆอย่างแบบซีรีส์เกาหลีฆาตกรรมอย่างเงี้ยที่ตอนนี้กำลังอินมากเราก็เอาอันนั้นมาปรับว่าเฮ้ยฉันว่ามันต้องเป็นแบบนี้ฉันว่ามันต้องเป็นแบบนี้แน่เลยเถอะอะไรแบบนี้ได้มีประมาณเนี้ยละค่ะพี่2 ปีที่คบกันมาเขาเป็นคนยังไงคะแบบรับฟังความคิดเห็นเรามากน้อยขนาดไหนนี่เขาเป็นคนน่ารักนะคะที่หอมแต่ว่าเขาว่านี่ตัวนิสัยเขาอาจจะเป็นคนทำอะไรทำจริงแล้วก็ตั้งใจทำอะไรกับทุกๆเรื่องอะไรเงี้ยจะวางแผนชีวิตแบบแน่นๆว่าแต่ละปีเราต้องทำอะไรบ้างอะไรเงี้ยซึ่งหนูก็เป็นนะหนูก็วางแผนแต่ว่าแผนหนูอะมันปรับมันจะหลวมๆหน่อยตามไลฟ์สไตล์ที่เราแบบอย่างโควิดอย่างเงี้ยเราก็บิดได้ว่าเราไม่ควรลงทุนเนาะช่วงนี้อยู่ใช้ชีวิตเรื่อยไปหนูว่าทุกคนก็เป็นว่าแบบพอโควิดอ่ะมัน energy มันจะหายไปแล้วก็ใช้ชีวิตแบบล่องลอยไปก่อนอะไรเงี้ยเซฟโซนอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอเคคำถามคือ1นะคะคืออยากจะถามว่าไอ้ที่หนูเป็นเนี่ยมันคือเป็นปกติหรือว่าหนูไม่ขวนขวายแล้วก็ข้อ2ก็คือถ้าเขาเนี่ยยังพูดเรื่องนี้ขึ้นมาอีกครั้งที่3เนี่ยหนูควรจะต้องตอบเขาว่าอะไรเขาอายุเท่าไหร่คะโทษทีอายุมากกว่าหนูปี 1ค่ะแล้วงานอดิเรกของเขานี่คือเขาชอบทำอะไรครับเวลาว่างๆตอนนี้คือดูกราฟค่ะเทรดหุ้นเขาซักเซสไหมกับการเทรดหุ้นอ่ะเขาก็ดูแฮปปี้นะคะค่อยๆลองด้วยตัวเองเรียนรู้ด้วยตัวเองไปเรื่อยๆเลยนะคะเอ๊ะคุณสอนนิดนึงวันอาทิตย์ที่หนูไปช่วยงานเขาอะทำอะไรอะเขาเปิดร้านเป็นธุรกิจเล็กๆค่ะหนูก็จะไปช่วยที่ร้านไปช่วยเก็บตังค์ช่วยทำนู่นทำนี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะโอเคมาถามใครก่อนคะเอาเรียงเลยก็ได้ค่ะเอาพี่ปอพี่เติ้ลแล้วก็พี่ต้นหอมค่ะถ้าถามผมมาหน่อยครับถ้าดูแค่ตอน 2 ตอนแล้วหลับเนี่ยแทบจะไม่ได้ใช้เวลาแบบอะไรนานมากเลยอย่างมากก็ชั่วโมงครึ่ง2 ตอนบางเรื่อง30 นาทีก็มีใช่ 5 ทุ่มหนูก็หลับแล้วพี่โอ้ย5 ทุ่มหลับเร็วมากนะคือแต่เอาจริงนะสำหรับปอนะถ้าสมมติว่าพูดถึงเรื่องของการเทรดหุ้นกับเรื่องของการดูซีรีส์เนี่ยไม่น่าจะใช่เรื่องเดียวกันนะจริงแล้วมันก็เหมือนการที่เราผ่อนคลายเราหากิจกรรมที่เรามีความสุขทำเพราะว่าเวลาที่เรามีความสุขเนี่ยมันก็จะมีสารในร่างกายที่หลั่งออกมาทำให้เราแบบมีความสุขเอาไว้ว่าต่างๆก็ทำได้ดีปอไม่เห็นว่ามันจะมีปัญหาการดูซีรีส์2 ตอนแล้วก็นอนนะจริงที่ปอถามประเด็นนี้ขึ้นมาว่าแบบผู้ชายเขารู้สึกอะไรกับพระเอกซีรีส์หรืออะไรอย่างนี้เปล่าเพราะว่าคือจริงๆแล้วแต่ก่อนแฟนปอเขาก็ดูซีรีส์เกาหลีค่อนข้างเยอะนะแต่ก่อนหน้านี้ปอก็ไม่ได้มีความรู้สึกและยิ่งวันอาทิตย์คุณสองก็ไปช่วยเขาเฝ้าร้านด้วยก็ไม่ได้นอนแบบขี้เกียจดูซีรีส์อยู่ที่บ้านแล้ววันเสาร์ก็ยังไปใช้ชีวิตร่วมกันผมว่าเป็นชีวิตที่ค่อนข้างที่จะโอเคนะเอาจริงถ้าฟังดูจากความสัมพันธ์ของทั้งคู่แต่แบบผู้ชายเป็นคนจริงจังก็จริงๆแล้วปอว่ามันน่าจะเป็นการที่แบบเขามาตำหนิเราจากสิ่งที่เขาไม่ชอบมากกว่าถ้าเป็นเรื่องนี้ปอว่ามันไม่น่าจะมีเหตุผลพอที่จะมาบังคับกันว่าแบบเอ้ยแค่2 ตอนก่อนนอนแบบคุณอย่าดูได้ไหมหรืออะไรแบบนี้เลยนะครับผมเชื่อว่ามันอาจจะเป็นช่วงเวลาที่เรามีความสุขที่สุดระหว่างวันก็ได้นะแค่2 ตอนตอนนั้นเพราะฉะนั้นถ้าให้แฟนหรือภรรยาของเรามีโอกาสมีช่วงเวลาที่แบบมีความสุขแค่2 ชั่วโมงต่อวันปอว่ามันก็ไม่น่าจะเลวร้ายอะไรมากนะสำหรับปอนะครับปอว่าคุยกับเขาเลยดีกว่าคุยกับเขาอีกครั้งหนึ่งตรงๆว่าฉันก็ไม่ได้ทำอะไรผิดในลักษณะของความสัมพันธ์เลยนะวันหนึ่งเสียเวลาแค่แบบไม่กี่ชั่วโมงกับการได้พักผ่อนผ่อนคลายชีวิตอะไรแบบนี้ถ้าเรายังอยากได้ความสัมพันธ์นี้อยู่แล้วยังอยากให้มุมของเราถูกให้เขาเข้าใจก็จะเลือกคุยแต่ว่าถ้ามันแบบเลวร้ายมากขนาดนั้นปอว่าเหตุผลนี้ไม่น่าจะเป็นเหตุผลที่เอามาจากกันได้นะครับผมสำหรับปอนะครับคุณสองขอบคุณค่ะโอเคครับพี่ขอถามก่อนที่พี่จะตอบนะสองตอบที่ตามที่เป็นจริงนะหมายถึงว่าตอนนี้หน้าที่การงานอาชีพของสองอ่ะเหมือนว่ามันคือโอเคไหมในการทำงานของตัวเองโอเคนะคะถือว่างานหลักก็ยังต้องมีอะค่ะยังทิ้งไม่ได้คือมันเป็นเงินรายได้หลักเลยค่ะมันมีโอกาสมีความก้าวหน้ามีอะไรที่เรามองไว้ไหมคะในอนาคตก็มีนะคะมันเหมือนตอนนี้มันเหมือนพอมันมีโปรเจกต์ใหม่ๆเข้ามาให้ทำเรื่อยๆอัพสกิลตัวเองไปเรื่อยๆนะคะค่ะแล้วการรับผิดชอบชีวิตอย่างอื่นของตัวเองก็ปกติไม่มีอะไรใช่ค่ะปกติค่ะแต่ว่าก่อนหน้าโควิดอ่ะหนูก็ต้องยอมรับว่าหนูอาจจะแบบว่าเป็นคนแอคทีฟมีโปรเจกต์อะไรต้องมานั่งทำที่นอกจากแบบงานหลักอาจจะมีจ็อบอื่นๆเอานู่นเอานี่มาทำเอานู่นเอานี่มาขายอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พอช่วงโควิดอะหนูอาจจะดาวลงหรือเปล่าเขาก็เลยมองว่าหนูแบบไม่แอคทีฟไม่อัปเดตไม่พัฒนาตัวเองเลยโอเคอะตอบก่อนนั้นแรกว่าหนูปกติหรือเปล่าที่ไม่ขวนขวายสำหรับสิ่งที่หนูตอบพี่มาตอนนี้พี่ก็รู้สึกว่าปกติพี่ว่าปกติกว่าบางคนด้วยซ้ำที่บางทีไม่ทำงานด้วยดูแต่ซีรีส์อะไรอย่างเงี้ยเข้าใจไหมแต่หนูก็คือมีงานที่รับผิดชอบที่เป็นหลักอยู่แล้วการดูซีรีส์เนี่ยคือความผ่อนคลายก่อนนอนที่พี่อยากจะให้คุณสองเห็นก็คือว่าทัศนคติหรือการมองโลกหรือชีวิตของแฟนของคุณสองตอนเนี้ยมันคนละโลกกันกับเราเขาอยู่ในโลกของนักธุรกิจถ้าเราจะมองเขาอย่างเข้าใจมันก็เป็นไปได้ว่าพอเขามีวิถีของเขาแบบเนี้ยเขาก็จะตัดสินว่าคนที่มันนอนดูเฉยเพื่อให้เวลามันไหลผ่านไปโดยที่ไม่มีเม็ดเงินก่องอกเงยขึ้นมาในเวลาที่สามารถทำได้ไม่ productive ใช่ก็คือสายตาคนละสายตากับพวกเราคือก็กูทำงานหลักของกูแล้วไงอันนี้คือกูจะผ่อนคลายก่อนนอนเพื่อที่พรุ่งนี้กูจะมีแรงมาทำงานต่อคนละโลกกันเพราะฉะนั้นถ้าสองคิดว่าเอ้ยเขาก็ยังเป็นแฟนในมุมเหมือนที่ดีเขาไม่ได้มีปัญหาอะไรคือเขาแต่ว่าเขาอาจจะมาจ๊อกกี้เจ้าการเราตรงเนี้ยถ้ามองเรื่องนี้ในแง่ที่มันจะพุชเราได้นะสองก็อาจจะลองฟังดูว่าที่เขาเสนอให้เราอย่างล่าสุดเขาพยายามให้หนูไปเรียนภาษาอย่างนี้ใช่ไหมใช่ค่ะสำหรับพี่นะถ้าการเรียนภาษามันจะทำให้เราสามารถแบบไปได้มากกว่านี้ในหน้าที่การงานเราหรือในชีวิตเราพี่ก็อาจจะน่าสนใจอันไหนมีอะไรแนะนำไหนดีๆอันไหนที่ว่าดีแล้วอาจจะถ้ารู้สึกว่ามันไม่เหลือบ่ากว่าแรงถ้าหนูไปเรียนแล้วมันแบบไม่ได้เบื่ออะไรกันนั้นมันก็อาจจะเป็นอีกเปิดทางอีกช่องทางหนึ่งให้เราได้มีงานอดิเรกอีกอย่างหนึ่งด้วยก็ได้แต่ว่าไม่ใช่ว่าแบบมึงจะมาห้ามกูให้ดูซีรีส์โนกูก็จะดูเหมือนเดิมแต่กูอาจจะแบ่งว่าอาทิตย์หนึ่งกูไปเรียนภาษาวันหนึ่งอย่างเงี้ยเพื่อที่จะแบบสิ่งที่เขาชี้ให้เราว่ามันเป็นแรงผลักให้เราลงไปทำอะไรอย่างอื่นมันก็ดีนะได้เรียนภาษาด้วยสำหรับการทำงานมันจะดีในแบบอนาคตอะไรแบบเนี้ยค่ะแต่ว่าพี่ว่าต้องคุยกับเขาให้รู้เรื่องคือพี่ว่าหลักๆสองต้องหาสิ่งที่ตัวเองชอบด้วยไม่ใช่ว่าเขาจะมาอะไรยัดเยียดให้เราไปเรียนหุ้นซ้ำไปเรียนตัวเลขอะไรเงี้ยถ้ามันไม่ใช่สิ่งที่เราทำก็บอกเขาว่าเอ้ยเราไม่ได้เป็นแบบนี้ความสนใจเราไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นอยู่ก็ต้องเข้าใจเราด้วยว่าเรา ไม่ได้แบบจะให้เราไปชอบอย่างที่ยูคิดหรือว่าจะให้เราไปโปรดักทีฟแบบยูขนาดเนี้ยก็ต้องบอกคุยกันตรงๆว่าเอ้ยธรรมชาติเราไม่ได้เป็นแบบนั้นมันต้องปรับจังหวะชีวิตให้มันเข้าหากันให้ได้คือต้องลองเพราะไม่งั้นระยะยาวอ่ะเดี๋ยวมันจะมีปัญหาค่ะค่ะอันนี้ของพี่ค่ะพี่หอมค่ะเหมือนเห็นรอยร้าวแตกตรงกำแพงบ้านเลยอ่ะต้องรีบปะหรือรีบคุยเลยนะเพราะว่าดูโกเป้าหมายของสองคนเหมือนไม่เหมือนกันนะคนนึงเป็นคนที่รักอนาคตมากแล้วแพลนอนาคตคือคนคนนี้น่าจะชอบชนีที่มีอนาคตและต้องรวยพี่บอกเลยว่าตัดเรื่องซีรีส์เกาหลีเลยจริงๆเป็นการผ่านไปซีรีส์เกาหลีมากกว่าเขากำลังให้สองเนี่ยทำอะไรสักอย่างเพื่อเป็นการแอคทีฟตัวเองให้เท่ากับสิ่งที่เขาทำเพียงแต่ว่าสิ่งที่เขาทำดันเป็นสิ่งที่สองไม่ได้สนใจซึ่งแน่นอนแหละว่าเทรดหุ้นมันไม่ใช่ทุกคนที่จะชอบนะที่บ้านพี่พยายามให้พี่เทรดหุ้นอยู่นั่นน่ะ กูไม่รู้เรื่องพี่มีความรู้สึกว่าพี่อยากทำงานแล้วได้เงินจากน้ำพักน้ำแรงมากกว่าการไปเสี่ยงฉะนั้นคนเราคิดไม่เหมือนกันไงเขาก็ผิดที่เอาตรงนี้มาครอบสองแต่สิ่งที่มันแตกต่างคือหรือสองจะไม่ใช่ผู้หญิงที่เขามองว่าเป็นtarget เขาแล้วคือถ้ายังอยากจะคบคนนี้ต่อไปนะคะต้องทำอะไรให้เขาภูมิใจแล้วแหละต้องทำอะไรที่ให้เขาเห็นถึงอนาคตว่าเฮ้ยฉันวางแต่แพลนของฉันเป็นแบบนี้คือแต่เนี้ยสองอาจจะต้องพูดกับเขาให้เข้าใจว่าสองมีเวของสองเดี๋ยวสองจะทำแบบนี้แบบนี้สองอาจจะไปเรียนภาษาถ้ามันไม่ได้หนักเหลือบากกว่าแรงหรือสองอาจจะขายออนไลน์เห็นเพื่อนทำแบบนี้แล้วมันได้เงินอะไรเงี้ยพี่กำลังจะบอกว่าอย่าไปผ่อนเรื่องโควิดเนี่ยมันเป็นช่วงนี้หนูก็เลยผ่อนเรื่องการหาเงินทำได้หมดเลยทุกวิกฤตมีโอกาสเขาเนี่ยอาจจะมองอย่างนี้เขาก็เลยรู้สึกว่า2ไม่แอคทีฟแต่ทีเนี้ยถ้า2แอคทีฟ2จะเหนื่อยไหมแล้วลองปรับกันเข้ามาว่าเขาโอเคไหมเขายอมลดให้เราไหมว่าเขาจะไม่บังคับเราแต่ถ้าเขายังบังคับเราอยู่อันเนี้ยเธอน่าจะอยู่คนละโลกละวันหนึ่งเขาจะไปเจอผู้หญิงที่เทรดหุ้นที่แบบแล้วเขาจะภูมิใจกับตรงนั้นน่ะแต่ถ้าเขายังรักเธอมากพอเขาจะหันกลับมาคุยกับเธอแล้วบอกเลยนะคะถ้าเขารักเรามากพอคุณต้องอยู่กับคนที่รักคุณมากพออยู่แล้วสองมันจะหลอกตัวเองเราจะต้องอยู่กับความรักที่เหน็ดเหนื่อยไปนานแค่ไหนทำให้รักมันไม่เหนื่อยค่ะแล้วถ้ามันยังเหนื่อยอยู่หยุดหลอกตัวเองสู้สองพุทโธอย่าลืมโทรนะ